กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ครูทุกคนมาพบกับบ้าเบิ่มอีกแล้วสำหรับคลิปนี้บ้าเบิ่มได้ต้มบักขยายเด้อพี่น้องเด้อเป็นต้มยำต้มใส่พริกเผาใส่เครือเทศมะเขือเทศใส่มะขามเปียกต้มบักขยายได้ใส่โล่ด้วยพี่น้องมาแซ่บๆนำกันมาเด้อทาง FC ต่างประเทศทางยุโรปกับมาเด้อพี่น้องเด้อทางกรุงเทพกรุงไทยทางบ้านพุทธศาสตร์ทั้ง4หมู่ดอกกับเสือมาแซ่บๆนำกันกับบ้าเบิ่มกินกับคนนี้เอานอนคือเก่าพี่น้องมีจิ้มน้ำมาเจ็บแจ้งกันพี่น้องชิมมากันนะสุดยอดวะตายตานพี่น้องสุดยอดเครื่องผักแก่ข้าวยกบาทกันพี่น้องอนุญาตปากคำนะโอ้ต่างคือหลายเทปุ๊บพี่น้องแดดไล่อีกแล้วทั้งแดดทั้งลมบึ้มไหมมีแห้งข้อผักน้องเอ้ยต้มบักคอมาเบิ่มต้มเองบ่ได้เนี่ยพี่น้องเบิ่งดอกบ่สะดวกปานใดพี่น้องยุ่งยากแดดมาใส่พอดีพี่น้องทั้งแดดทั้งลมนี่แหละอุปสรรคของการทำกิบพี่น้องแดดกระซ่องพอแดด
พามาเที่ยวทงเที่ยวทาซุมื้อมากินนอกสถานที่ซุมื้อพี่น้องกูให้อยู่หน้าอยู่ดงอยู่ป่าบ้าเฮิมเห็นใส่อยู่นี่ไปใส่ละแดดกักโอ้จะแนวเนาะวายุห่มไปได้แดดอยู่แม่ว่าพี่น้องเป็ดทะเลเนี่ยตรวจจัดครับทะเลกลางไหมพี่น้องท่านปลาไปถือกลางว่ากลางก็ได้เมียงเมียงข้อพี่น้องมึงเบื้องกลางให้ดีกันบ้างหลายครับมั่งหัวปกใหญ่พี่น้อง
พี่น้องของแซ่บตาปะกว่ามากินมาหัวเลยดูดกินสมองน้องปลาบ่อยเอาให้หมดพี่น้องแซ่บคักหัวพี่น้องเพิ่งแดดซ่องหนาโอ้เอาเข้าไปธรรมชาติคักบ้าๆบึมออริจินอลคักบ่แดดกับซ่องหนาวจีเด็ดหอบปลาเขาแดนตอนนี้พี่น้องแนวนี่ล้มขากล้มเนี่ยเงี้ยหมดแล้วพักเลย
หอมหัวหอมไงหอมแดงใส่ใส่วะนี่เจออีกแล้วบทนะสร้างบทได้เนาะอ๋อสุดยอดต้มเองแซ่บเองพี่น้องเอ้ยสูตรบ้าเอิ่มนี่บ้าข้าวเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปสิบอกสูตรหอมกระเทียมโอ้ยิ้มกัดโอ้ยยาเดายาเดาพี่น้องเอ้ยชื่อพ่อบัดเนี่ยแซ่บคักต้มปลาสูตรป้าเบิ้มพี่น้องสูตรป้าเบิ้มเมืองไหนล่ะที่มาเข้าข้างหมอเดือดเดือดนี่แหละพี่น้องเดือดเดือดดูป้าเบิ้มกับครัวตะไคร้ตะไคร้ข้าเนี่ยหอมแดงแล้วก็กระเทียมพี่น้องใบมะกรูดแล้วก็พริกนี่บ้าเบิ่มมาขัวก็ได้ขัวใส่กระทะตั้งหากขัวขัวขวยมันกินหอมบอกหมอเดือดเดือดบ้าเบิ่มเทลงเทลงในพักหนึ่งก็ต้องเอาป่าลงป่าลงกับถิ่มลงไว้หันละลงเห็ดหยังให้มันเดือดก่อนให้มันเดือดปลาเริ่มสุกก็ต้องปรุงเลยบ่ต้องคนบ่ต้องหยังพี่น้องเออแล้วก็เอาบักขามเปียกนี่ใส่พร้อมเลยพี่น้องใส่พร้อมข้างหมอเลยให้น้ำบักขามเปียกนี่ออกคักๆเออใส่พร้อมข้าวหม้อเดือดละ
ใส่เลยขาเปียกแล้วก็จังปรุงรสด้วยบักเขือเทศชูรสน้ำปลาแล้วพริกเกลืออีหยังก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยพี่น้องบาดนี่ละสูตรนี้เฮ็ดขายพี่น้องบ้าเบิ่มเป็นพ่อค้ามาก่อนเคยเฮ็ดขายเจ๋งไปแล้วพี่น้องถ้าผู้ใดอยากเจ๋งเฮ็ดสูตรนี้ล่ะถ้าผู้ใดอยากเจ๋งเฮ็ดสูตรอื่นแซ่บพี่น้องแซ่บเป็ดกินบ้างเด้อแซ่บแบบว่าเฮากินปลาแล้วบ่ข้าวเลยแต่เฮามากินน้ํามันสิครับปกติเนี่ยมันสิข้าวปากอันนี้บ่ข้าวพี่น้องสิมีกินข้าวอยู่แต่ว่านิดเดียวปกตินี่มันสิข้าวแห้งบ่ไปจะกินอันนี้นี่กินนี่หอมสมุนไพรเลยพี่น้องผักปรุงก็มีนี่ล่ะบัวหอมครับผักชีครับชีผักชีจีนครับเขาเรียกว่าหยังล่ะผักชีไปเรือพี่น้องหอมเปบ้านเฮาล่ะนะผักชีดาวเบิ่งไปใส่เด้อมันบ่ได้แกงเรามันต้มยำมันนี่เป็นสูตรต้มยำนะพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเบิ่มเพชรคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเต็มพี่น้องเห็นแล้วเห็นว่าล้มคักล้มแน่เครื่องแดดนี่แหละการทำคลิปของบ้าเบิ่มออกมาทงไฮทงหน้ามานำเสนอวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮากินการดูอยู่ไรอยู่หน้าเป็นยังไงอยู่ทงอยู่ทาเป็นยังไงนี่แหละเช่าหน้าบ้านเฮาเพิ่นเวลาเพิ่นทับหน้าเพิ่นเก่ามาอยู่ไฮอยู่หน้าเหรอเวลาการดูการกินเพิ่นกับประมาณนี้แหละพี่น้องกับประมาณนี้แหละเกิดบ่ได้มาจัดให้สวยงามปานนี้ดอกประกาศแบบตามยถาพี่น้องไปว่าไงมีหยังกินนั่นมีหยังกินนั่นเลยเพิ่นว่าเดี๋ยวไปต้องไปโฟกัสการเรื่องกินการทำงานของชาวหน้าบ้านเฮาก็คือว่าเฮ็ดจากเสร็จจากงานแหละเร่งหน้างานแล้วก็กินหยังก็แล้วประมาณนี้มีหยังกินนั่นพี่น้องนี่ล่ะควบยังไงของบ้าเบิ่มก็จะเห็นนี่แหละพี่น้องทึ่งลมทึ่งแดดหน้าฝนหน้าฝนกับหน้าฝนจังได๋ก็ฝากพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นํากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเบิ่มในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ้าเบิ่มก็ขอให้พี่น้องทุกคนสุขบ้องสุบอนล่ะมีสุขภาพพอได้แข็งแรงสมบูรณ์ความเจ็บจะได้ความไข่จะได้มีขอให้ต้องความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ้าเบิ่มขอลาคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ